ราเนี่ยก็ตกด้านจิตด้วยกันตกด้านจิตคือหัวมุมเนี่ยตกด้านจิตใครใครกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใครจิตเท่าไหร่49ครับนี่336ใช่ไหมเลข4ข้างบนเท่าไหร่ข้างบน336เท่าไหร่รวมได้เท่าไหร่ปลาเป็นไหนแล้วไปแล้วพี่ไปนู่นแล้วเข้าใจดีนะฮะจะดูไปไม่ได้ผมยังไม่เข้าใจเลยใครที่ไม่เข้าใจนี่เราตรงไหนน่ะเปลี่ยน2019 2แล้วก็0523เนี่ยมาใช้ที่เดิมรอบนี้ปีนี้ตกแรกเลยนะ2224เลข4อยู่ตรงไหนหัวครับอันนี้2019วันที่29รอบนี้27 279เลข9อยู่ตรงไหนเลข9อยู่ตรงหัวแสดงว่าอันนี้ตกไหนด้านจิตนี่กะนี่กายอาจารย์อันนี้แสดงถ้าหัวมุมเนี่ยเป็นด้านจิตนะอันนี้เป็นด้านนี้เป็นด้านวิญญาณอันนี้เป็นด้านกายบวกได้เลยนะได้นี่แดงได้แล้วจะอธิบายความหมายแล้วได้ยังได้ใครไม่ได้บ้างยกมือใครไม่ได้ยกมือที่ใครไม่ได้ยกมือพี่เลี้ยงช่วยไปหาหน่อยโอเคนะเราเอาอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะกายตรงไหนกายก่อนนะกายจิตแล้ววิญญาณตัวสุดท้ายดีกว่ากายกันนะกายกันนะใครตกกายบ้างกายนี่ตั้งแต่จุดนี้ก็ดีจุดเริ่มต้นนี่ก็ดีหรือว่าเป็นอะไรนะจุดกายนะจุดตรงเนี้ยนะขึ้นมาเนี่ยคนถึงอยู่ตรงนี้คนอยู่ตรงนี้อาจารย์ดูความหมายของเลขใช่ไหมคะไม่เออนี่เราไม่ต้องไปถึงเลขเราแค่ว่า3ปีเราจะดูรวมเลยดูภายใน3ปีเนี่ยเหตุมันจะเราจะทำอะไรดีเอาใครตกด้านกายต้องยกมือขึ้นอีกรอบนึงจะมาจ้องดูดิ1 2 3 4 5 6นะตัวตั้งกายนี่เกิดขึ้นอะไรว่าอะไรสมมติว่าโดยเฉพาะกำลังอยู่หัวมุมเนี่ยอย่างกับของคุณเพชรเนี่ยนะคุณเพชรตั้งกายเนี่ย
สมมติว่าเป็นอะไรเหตุการณ์อะไรที่แบบเกี่ยวกับการเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอ่ะสมมติว่าเฮ้ยเราเห็นที่ดินตรงนี้มีละก็จะขายเราซื้อที่ดินเลยหรือว่าเรามีที่ดินนะตอนนั้นเราซื้อแค่5ล้านตอนนี้คนมาให้เรา500ล้านคนจะขายไหมขายไปเลยคล้ายๆว่ามันมีเกี่ยวกับการซื้อการขายการโยกการย้ายสมมติว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ตรงนี้เราจะต้องโยกย้ายไปอยู่ทางโน้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการอะไรเนี่ยมีไหมแล้วก็มีการสมมติรถคันนี้เราซื้อมาโอ้โหเราขับมาจนซ่อมแล้วซ่อมอีกปีนี้เราก็ตั้งอยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนรถคันใหม่ซื้อรถคันใหม่หรือว่าขายรถคันเก่ามันหรือว่าร่างกายเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะหรือว่าวัตถุภายนอกซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถซื้อที่ดินขายที่ดินหรือว่าเปิดร้านเปิดกิจการเปิดคลินิกแล้วเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆอ่ะเป็นไหมอันนี้เป็นไหมนี่ทำอะไรเริ่มต้นอะไรอ่ะเริ่มต้นฮะมันเริ่มต้นนังเรียนนี่แหละเริ่มต้นนังเรียนมาก็งงเหมือนกันนะตอนนี้มีโครงการอะไรไหมเนี่ยเพราะว่าเราเดือนเจ็ดยังไม่ถึงเนี่ยใช่ไหมเดือนเจ็ดมันผ่านไปแล้วนี่201เดือนเจ็ดที่ยังไม่ถึงตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเดือนอะไรเนี่ยกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเดือนนี้เดือน6แล้วปีเดือนหน้าแล้วเนี่ยมันตั้งแต่เพราะว่าอะไรนะใน1ช่องเนี่ยมันกี่เดือนนะ12เดือนใช่มั้ยดูดิมันใกล้จะมาถึงตรงนี้แล้วนะตอนเนี้ยมันเหลืออีกประมาณเดือนเดียวใช่มั้ยเพราะ12เดือนเนี่ยมันครึ่งก็อะไรนะ6เดือนตอนนี้มันมา11เดือนแล้วมันมาถึงเกือบจะถึงเลขเลขไหนเนี่ยเลข7ละปี2019ตรงนี้ก็จะเป็น257ใช่มั้ยดูนี่ครับมันจะมาตรงนี้โอ้โหเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการเริ่มต้นอะไรมั้ยไม่เริ่มต้นเลยมีย้ายงานนะเงินเดือนยังไม่ขึ้นไม่ขึ้นเงินเดือนขึ้นในเลขอะไรวะแสดงเงินเดือนขึ้นในเลข19101นะแล้วอัปเดตแล้วว่าตำแหน่งขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยแต่เนี่ยคือว่าที่จริงเนี่ยต้องเริ่มต้นอะไรสักอย่างละที่เราคิดมาตั้งนานเราอยากวางแผนอะไรต้องเริ่มเลยเริ่มปีนี้แนะนำเนี่ยบางคนเนี่ยถามกันมาเอ๊ะเปิดคลินิกได้ไหมปิดคลินิกได้ไหมหรือว่าอะไรเหมือนมันมีทั้งสองนะบางทีเนี่ยแต่ช่วงเริ่มต้นนะเหมาะสำหรับช่วงไหนช่วงเนี้ยช่วงที่อยู่ด้านกายเนี่ยเราจะทำอะไรแล้วก็ร่างกายมีอะไรอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่ว่าอะไรนะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพปกติเนี่ยเราไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยแต่มาปีเนี้ยโอ้โหมันไปตื่นมาก็มันไม่มีชีวิตชีวามันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันอะไรมันคล้ายๆว่าเกี่ยวกับอะไรนะมีโรคใครมาลุ่มเราใครเป็นบ้างเมื่อกี้ใครที่ยกมือเลยกะเล็กๆเลยนะนะดูร่างกายมีสุขภาพไม่ค่อยดีอะไรเนี่ยเป็นไหมนั่นทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเครียดทั้งอะไรมันเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยระวังใครที่ตกกายนี่ต้องระวังเห็นวันนั้นมีคนหนึ่งนะใครไม่รู้นั้นมาดูนะครับโอ้ป่วยหนักเกี่ยวกับเนี่ยบางทีมันต้องอดทนต้องต่อสู้เรื่องร่างกายเกี่ยวกับเจ็บป่วยอดแอบๆนั้นมันจะมาครั้งนี้สามปีเนี่ยต้องระวังปกติไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยก็จะเจ็บป่วยเหมือนกันร่างกายเนี่ยนะร่างกายนี่มันการงงการงานเปลี่ยนแปลงอะไรๆเปลี่ยนแปลงเยอะมันเกี่ยวกับวัตถุภายนอกโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวจะมาย้อนมาถึงนี่สรุปอีกรอบหนึ่งนะโอเคต่อไปจิตใครตกด้านจิตบ้างจิตนี่ไม่ว่าจะมาตรงนี้ก็จิตหมดเลยตั้งแต่ยอดบนเนี่ยมาตรงนี้3 ปีนะระยะ3 ปีใครตกด้านนี้บ้างยกมือดิด้านจิตนะตรงด้านจิตเอามือลงด้านจิตความหมายด้านจิตนี่คืออะไรโอ้ถึงสมมติว่าเราเริ่มต้นเราเปิดกิจการเปิดร้านเปิดกิจการตอนหลังเนี่ยหลังจาก3ปีไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับการงานไม่เกี่ยวกับวัตถุแล้วมันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องคนตั้งแต่สมมติว่าของคุณโมเนี่ยตั้งแต่5พฤษภาปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ปีนี้ปีนี้สิ5เดือนปีนี้2019ผ่านไปแล้วปีนี้แค่5พฤษภาคมปีนี้มันกำลังมาได้กี่เดือนเนี่ยตั้งแต่นี้มากี่เดือน5 6มาแค่ยังไม่ถึงเดือนเลยก็จะถึงเดือนละใช่มั้ยกำลังเริ่มต้นเดินทางมานิดหน่อยตรงนี้แหละกำลังเดินทางมากำลังเริ่มต้นอยู่กำลังนี้เพราะว่ามัน12เดือนกำลังเริ่มต้นมาตรงนี้ก็กำลังเนี่ยปัญหาอะไรมาปัญหาเรื่องคนอะไรๆก็เนี่ยต้องเตรียมใจแล้ว3ปีเนี่ยไปที่ไหนอ่ะไปอยู่สมมติเรามีบริษัทก็ดีเรามีวัดก็ดีเรามีอะไรนะชมรมก็ดีมีอะไรโอ้โหมันจะปวดหัวเรื่องคนปัญหาเรื่องคนเคยขึ้นมันมายัง
มาเลยเนี่ยปัญหาคนปัญหาคนนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะต้องไปเจรจาต้องไปคุยต้องไปอะไรกันอ่ะแล้วก็คือว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือว่าด้านจิตเนี่ยคือว่าการขยายกิจการนะถึงเวลาเราเริ่มต้นเราเปิดร้านโอ้รู้สึกว่ามันรุ่งมันดีตอนนี้เราจะขยายสาขา1สาขา2ขยาย3อ่ะมีโครงการเลยมีโครงการแล้วใช่มั้ยใช่ๆตอนนี้จะขยายอีก4สาขาเพิ่มอีกสาขาหนึ่งนะมันเกี่ยวกับว่าต้องขยายออกไปต้องเนี่ยจะต้องแล้วก็ด้านจิตเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าการจับมือการเข้าหุ้นการร่วมหุ้นสมมติว่าเราปีนี้คนมีคนต้องการมาขอเราร่วมหุ้นการเข้าหุ้นการทำนี่เปิดร้านเปิดกิจการขยายร้านอะไรเนี่ยมันเป็นการขยายและอีกอันหนึ่งนะมีความหมายอันหนึ่งด้านจิตเนี่ยเกี่ยวกับสมมติว่าอาจารย์ปู่ตอนนี้ก็70กว่าแล้ววิชาอยู่ติดตัวถ้าไม่เอามาถ่ายทอด80ไป90ไปมาสอนได้ไหมดีไม่ดีไม่สอนได้ละ100ปีนี่เป็นไงเอาเข้าลงไปด้วยเลยวิชาความรู้ไม่เหลือละเข้าลงไปแต่ตอนนี้ถ้ามันตกด้านจิตวิญญาณด้านจิตเป็นไงบ้างเออเรามีความรู้มีอะไรปุ๊บเราจะถ่ายทอดเราเป็นครูบาอาจารย์เป็นกูรูเป็นครูบาอาจารย์เราจะหาคนมารับมรดกเราถ่ายทอดวิชาความรู้เราถ่ายทอดปัญญาเราถ่ายทอดวิชาเราเป็นไม่มีใครมีลูกศิษย์เลยไม่มีศิษย์รีบสมัครเลยนั่นเนี่ยที่นั่งในหลายคนเต็มเลยเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยบอกตักไม่ใช่ไม่ได้นั่งคุยเลยมีแต่นั่งดูมีแต่นั่งดูเนี่ยเนี่ยคือว่าต้องถ่ายทอดวิชาต้องหาคือว่าหาถ่ายทอดคนรับรู้มันจะมีอยู่สองอย่างนะสองด้านจิตเนี่ยถ้าด้านบวกเนี่ยคือว่าเราเป็นคนถ่ายทอดให้คนอื่นอย่างเราเช่นอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่อยู่ๆก็มาอย่างนี้แหละไม่ได้สนใจเลยแต่พวกเราสนใจเรียนท่านก็เอาวิชาความรู้ถ่ายทอดให้พวกเราแต่ถ้าเป็นด้านลบอ่ะด้านนั้นมันจะมีการแบบเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้อาจารย์ปู่ตอนนี้เป็นผู้ให้ใช่ไหมอาตมาเนี่ยเป็นผู้ให้แต่พอสมมติอาตมาให้พวกเราในวันนี้เสร็จแล้วสอนพวกเราเสร็จแล้วเรากลับไปบ้านปุ๊บเราก็เป็นคนที่อะไรต้องไปถ่ายทอดไปสอนต่ออย่างเงี้ยครับอันเนี้ยนะครับสมมติว่าตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมีความรู้มีอะไรเราจะเอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นสองคนแต่พอจบเสร็จนี้ไปปุ๊บแล้วก็วิชาความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้คนต่อไปคือว่ามันคล้ายๆเป็นทั้งผู้รับผู้ให้ถ่ายทอดวิชามารับวิชาจากอาจารย์ปู่เสร็จแล้วกลับไปเราไปสอนคนอื่นเอ้ยต้องทุบอย่างนี้เจ็บอย่างนี้แล้วก็อันนี้คล้ายๆกันบางทีเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยเป็นการเกี่ยวกับร่วมมือกับคนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนเพื่อรับมรดกสมมติว่าดีไม่ดีนะปีนี้พ่อแม่เราก็แก่แล้วที่ดินตรงนี้เป็นร้อยๆไร่ไม่รู้จะยังไงต้องรีบเคลียร์กันเอาแบ่งโอนแยกให้ลูกหลานกันว่าถ่ายทอดไปอะไรมรดกอะไรมันจะเป็นบางทีเนี่ยใครที่แก่แล้วถึงเวลาที่เลยนะเราก็ต้องรู้จักเอาวางอะไรให้คนไปจิตเนี่ยปัญหามันจะเป็นเรื่องคนต้องเจรจาต้องพูดต้องคุยกันถ้าไม่พูดไม่คุยนะมันเรื่องมันไม่จบบางทีจะปวดหัวหน่อยนึงเรื่องจิตเนี่ยโอเคจิตโอเคไม่โอเคไม่พอยังเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีนึงต่อไปนะเราจะไปพูดลบเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่เจ้าใครเนี่ยมาอยู่จะมาลบของเนี่ยคือพูดคุยเรื่องกายแล้วจิตต่อไปมาอะไรนะวิญญาณวิญญาณใครตกวิญญาณยกมือเมากัญชาโอ้โหวิญญาณก็เยอะกันจะมาจะพูดเยอะวิญญาณนี่สนุกนะวิญญาณนี่อย่างกับของคุณนะเนี่ยไม่ว่าเราเริ่มต้นจากตรงไหนจากตรงนี้จากตรงนี้จากตรงนี้ก็วิญญาณหมดเลยเหมือนกันอย่างกับของคุณอะไรนะคุณเดือนเนี่ยนะตอนนี้วิญญาณวิญญาณมันเดินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาเกิดเดือนเลยนะเดือนมิถุนาใช่ไหมมิถุนาปีที่แล้วโอ้มันเหลืออีกกี่วันเนี่ยเหลืออีกวันเดียววันนี้วันที่20ใช่ไหมพรุ่งนี้27แสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยมันเดินทางมาเนี่ยโอ้โหมันจะมาถึงอะไรนะมันจะมาถึงจุดไหนใกล้ถึงจุดนี้ละเหลือพรุ่งนี้วันเดียวอันนี้ก็คือว่าเป็นรถขบวนสุดท้ายเหมือนกันเลยมาขบวนสุดท้ายเลยทำไมถึงมาขบวนสุดท้ายเราดูเนี่ยไหม19101เนี่ยที่จริงอะไรเนี่ยปีนี้ต้นปีว่าต้นปีว่ากลางปีปลายปีที่มาเรียนที่ศาลาเนี่ยที่ไหนแค่มีนาคมใช่มั้ยธันวาคมธันวาปีที่แล้วเข้ามาตรงเนี้ยใช่ประมาณธันวาฮะตุลาธันวาเนี่ยเนาะเนี่ยประมาณตุลาธันวาปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยขบวนสุดท้ายแล้วเข้ามาเรียนอะไรเรารู้กัน2คนบอกไม่ได้รุ่นลับมันเป็นรุ่นลับเลยรุ่นนั้นนะเราไม่บอก
มาเรียนมาเรียนแต่เป็นเรียนศาสตร์อื่นไม่ได้เรียนศาสตร์อันนี้ตอนหลังเรียนแล้วมาเริ่มเรียนเลยอยู่ๆก็ปีที่แล้วอะไรนะคือว่าจะมาสอนรหัสประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็มีสอนรหัสชีวิตแต่ก็ไม่มาแต่ดันเนี่ยมาเลยนะปีเนี้ยก่อนจะหมดมันเกิดมันยังไงมันต้องมาให้ถึงต้องมาให้ได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะอะไรเปล่านี่แหละปัญหาเนี่ยคือว่า191 หรือ 1หรือว่าเลขอะไรนะเลขอะไรเนี่ยเลขจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าคล้ายๆว่าถ้าจิตวิญญาณต้องไปเรียนต้องไปพัฒนาตัวเองจะเขาเป็นหมอนวดด้วยเลยเขาต้องมาพัฒนาเรื่องต้องเสริมเรื่องจักระดูกต้องเสริมนี่เสริมจักระดูกโอ้ยตอนนี้จักระดูกไปใช้ไม่พอเดี๋ยวต้องเสริมอะไรเรื่องอะไรโอ้เรื่องอะไรนะดูดวงด้วยหรือว่ารหัสชีวิตด้วยโอ้มันจะยิ่งสมบูรณ์ยิ่งเพอร์เฟกต์นะนวดไปด้วยบวกไปเกิดปีไหนวันไหนโอ้วันนี้คุณเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยงี้โอ้บางคนนั้นลูกศิษย์อาตมาเนี่ยได้รหัสชีวิตไปด้วยนวดไปด้วยคุยหมอดูไปด้วยคนไข้เอามาไม่ใช่มานวดจะกระดูกมารักษานะขอมานั่งดูหมอก็มีนะดังเป็นหมอเลยจะก็มีคนหนึ่งชื่อจำไม่ได้นะอาจารย์ศิภัยเนี่ยท่านส่งมาเรียนตอนนั้นเก็บสตังค์แล้วไม่รู้รุ่นไหนแล้วลูกศิษย์จำได้ส่งลูกศิษย์มาเรียนทีหนึ่งก็สิบคนห้าคนสิบคนก็บางทีเขาเก็บตังค์กัน2,000-3,000เนี่ยบางทีมีค่าใช้จ่ายหน่อยหนึ่งเลยเนี่ยพอดีมาเรียนปุ๊บกลับไปตอนนั้นมีคอร์สอบจรดฮะมาลีคุณมาลีลูกศิษย์มาลีใช่ไหมให้หนูให้มาเรียนแต่กระดูกแต่อาลีได้ไอ้วิชาไอ้นี่ไปตัวเลขไหมใช่ใช่ใช่คุณอาลีใช่นึกชื่อละนะอาจารย์แล้วอาจารย์ศรีภัยส่งมาเรียนจบไปแล้วอะไรนะจักกระดูกไม่ได้สักแงกเลยนะทำไม่เป็นมานั่งอะไรนะไปเลยเป็นนั่งเป็นหมอดูให้กลุ่มอะไรโอ้โหแล้วเก่งด้วยอะไรด้วยคือว่าบางคนเนี่ยมันอย่างว่าบางครั้งพรสวรรค์ของเรามันไม่เหมือนกันบางคนมาเรียนได้แค่หูไปรู้สึกมีใครได้เรียนหูได้มือไปนี่ถ้าจำไม่ผิดด็อกเตอร์ช้าตู่อาจารย์ช้าตู่เราเพิ่งเริ่มอยู่ในช่วงอาจารย์ช้าตู่นี่ก็มาเรียนทุกอย่างเลยนะได้หูกับได้มือไปนะวิเคราะห์โรคด้วยหูวิเคราะห์โรคด้วยมือได้หูไปอาจารย์เดียมาเรียนได้กระดูกไปคนอะไรนะมาเรียนได้รหัสชีวิตไปอะไรนะแต่ละคนเนี่ยมาเรียนวิชาธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางทีตั้งใจอยากจะมาเอานี้แต่บางทีไม่รู้จริตมันดันไปได้ไอ้เงี้ยนะโอเควิญญาณเนี่ยมันเกี่ยวกับคือว่าต้องยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองยกจิตตัวเองให้สูงขึ้นปกติเนี่ยเราจะไม่ไปเรียนไปรู้อะไรเราเหมือนกับเราผู้รู้เราเก่งแล้วอะไรเลยแต่พอมาถึงนี่นะมันจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่เราต้องไปอะไรนะไปเข้าไปโรงเรียนเองไปจ่ายสตางค์เองไปซื้อหนังสือเองไปอะไรมันเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนอันนี้เป็นเรื่องการงานอันนี้เป็นเรื่องอะไรนะตัวเองเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าเรื่องตัวเองล้วนๆเลยคล้ายๆเราต้องสมมติเราตอนนี้เราเป็นแค่ครูเฉยๆต่อไปเราก็ต้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นกูรูเป็นอะไรคือว่าครูจะลดระดับบางทีแม้แต่เนี่ยนะครับถ้าตกอยู่กั้นเงินเดือนเนี่ยก็ขึ้นด้วยตำแหน่งเนี่ยก็ขึ้นด้วยเนี่ยยอดได้ปกติมีแค่2ดาวตอนนี้เลื่อนได้3ดาวอะไรประมาณนั้นเข้าใจไหมตอนนี้เปลี่ยนไหมขึ้นไหมพัฒนาไหมพัฒนาใช่ไหมมันชอบเรียนอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมฝั่งหน้านี่อยากจะเรียนอะไรโอเคไหมโอเคไหมโอเคหรือเปล่าดูระยะ3ปีเมื่อกี้เนี่ยเราดูเป็นปีแล้วก็ดูเป็นเดือนดูเป็นวันใช่ไหมตอนนี้เราขยายไปยาวหน่อยว่าเราควรฝึกฝนอะไรสมมติเราตกตั้งกายแล้วก็ฝึกอะไรนะเกี่ยวกับเราเริ่มจะมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีอะไรก็ได้แม้แต่แต่งงานเลยเนี่ยก็บางครั้งเราไปดูบางทีเราทำไมเราสร้างบ้านสร้างอะไรบางทีภาษาจีนว่าเฉินเจียรี่เย่อะไรนะเฉินเจียว่ามีครอบครัวแล้วมีกิจการงานทำงานอะไรธุรกิจอะไรเฉินเจียรี่เย่ก็เหมือนกันตอนนี้เขามาตรงนี้แล้วนี่เขามาจากนี่แล้วเนี่ยมาตรงนี้เขาจะมาถึงเนี่ยหลังจากพรุ่งนี้ไปเป็น2019ไหมตรงนี้มันจะเป็นอะไรนะ213ใช่ไหมอันนี้จะเป็น202 202ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม213ก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าเขากำลังเนี่ยสุดชีวิตเขากำลังเดินทางจุดตรงนี้พรุ่งนี้ไปก็จากเนี่ยเลข3ไปปุ๊บเนี่ยก็คือว่าต้องพูดต้องคุยต้องจะแต่บางทีเนี่ยมันตก202เนี่ยมันก็ขัดกันเหมือนกันนะอันนี้ก็213เห็นไหมมันก็เลข3ทั้งบนทั้งล่างเลยว่าเอาเนี่ยอันนี้เป็น2 2นี่อยากจะอยู่เงียบๆแต่ความคิดมันก็อยากจะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรประมาณนี้บางทีมันเป็นว่ามันตีกันอยู่นั้นน่ะแล้ว1กับ2เนี่ยมันต้องเอา3มาปรับขึ้นมาจูนกันนะคือว่า
เลขสองเนี่ยพรุ่งนี้ไปก็เริ่มละเริ่มไหนเริ่มปีเลยละนะเริ่มไปปีหนึ่งไง12เดือนถึงต้นปีก็ถึงแล้วนะปีหน้า2020เดือน2020เดือน61ไปปุ๊บมันก็จะเริ่มละเปิดกิจการเองเปิดร้านเองทำเป็นลูกน้องเขามานานเลยช่วยคนอื่นเป็นเท่าแก่หาเงินจะไม่แน่ปีหน้าเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะตกด้านอะไรเนี่ยด้านวิญญาณเนี่ยต้องวางแผนเตรียมแผนนะภายใน3ปีเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรเราต้องมีการวางแผนละเรียนรู้เสร็จแล้วมีการวางแผนเพื่อจะเริ่มอะไรนะสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเข้าใจป่ะเดี๋ยวลบกระดานเดี๋ยวจะมาสรุปอันนี้เดี๋ยวจะพักผ่อนเข้าใจไหมใช่ค่ะตัวนี้ลบได้ละลบได้ละลบได้ละเดี๋ยวต้องมีรางวัลอาจารย์ไม่ลบกระดานไม่ให้กินข้าวไม่มากินไม่ตีจะมาสะเทือนเลยนะตอนนี้เราจะมาสรุปเหลือเวลาประมาณ10นาทีเวลามันทำไมเร็วจังเลยทำไมยังไม่ได้เลยแป๊บเดียวมันหมดมาดูสามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้เราว่ามุมไหนสำคัญที่สุดในชีวิตใช่มุมกายคิดมุมไหนสำคัญกายจิตวิญญาณนะบางคนว่าวิญญาณบางคนว่าจิตบางคนว่ากายมุมไหนสำคัญในชีวิตนะบางคนว่าจิตบางคนว่ากายที่จริงทุกชีวิตเนี่ยเราทุกคนเนี่ยตรงไหนสำคัญที่สุดมุมตรงนี้เลยมุมตรงนี้เลยมุมตรงเนี้ยเกิดเสมือนเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนี่คือว่าอะไรที่เราเรียนอะไรเริ่มต้นใช่ไหมจุดเป้าหมายนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมนับหนึ่งใหม่อะไรถือว่าอะไรๆที่เราทำเปิดร้านเปิดโรงเรียนเปิดอบรมเปิดกิจการเปิดอะไรที่มันที่ว่าเปิดคอร์สเปิดอะไรเนี่ยถือว่าเหมือนกับเราถือว่านับหนึ่งเลยทำเริ่มต้นเลยพอเริ่มต้นไปปุ๊บเป็นไงบ้างถ้าปุ๊บสมมติว่าปีนี้เราจะทำสวนมะละกอเราก็ต้องอะไรนะโฟกัสเลยเราจะเอามะละกอให้ดีๆทำอะไรๆมะละกอไปศึกษาอะไรเราจะเลี้ยงปลาคราฟเราจะเลี้ยงอะไรๆหรือว่าเราต้องโฟกัสให้ชัดเจนเลขหนึ่งเป้าหมายต้องอะไรนะต้องชัดเจนเลยแล้วก็นี่เลยพอมาปีที่สองก็ยังไงล่ะบางครั้งปีที่สองก็ไหนๆลงละเราก็ศึกษาเรื่องรายละเอียดมันอีกทีหนึ่งเรื่องลึกๆมันเองเอ๊ะต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาใส่อะไรพอปีที่สามอะไรเนี่ยเอ๊ะอันนี้ดินไม่ดีเราต้องปรับปรุงหน่อยดินมันเค็มไปดินมันเป็นด่างไปเป็นกรดไปเป็นอะไรไปก็ต้องไปปุ๋ยนั่นไปนี่ปรับปรุงไปทำอะไรป๊อปเนี่ยถ้าเป็นปีที่4เนี่ยยังไงบ้างถ้ายังไม่มั่นคงไม่ได้ผลไม่อะไรป๊อปเนี่ยมันก็เปิดร้านกิจการก็ดีปีที่4ไปยังไม่มีลูกค้าเข้ามาสักคนเลยยังเงียบเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเราต้องมีปัญหาปีที่4นี่เป็นไงบ้างมั่นคงไหมเริ่มมั่นคงแล้วโอเคพอปีที่4มั่นคงป๊อปเนี่ย1 2 3 4ปีที่5เป็นไงบ้างขยายออกไปเลยตอนนี้มีร้านที่1ตอนนี้เป็นชายร้านที่2เป็นชายร้านที่3มันมีไซส์4บะหมี่เกี๊ยวหรือว่าร้านอะไรถนอมรหัสชีวิตสารพีเชียงรายเมืองน่านหรือว่ากรุงเทพแล้วก็เปิดสาขาขยายไปเลขห้าตอนนี้จะมาสอนรุ่นที่3กำลังอยู่ระหว่างนี้อยู่ดีไม่ดีที่จริงไอ้เนี่ยเราจะเอาเป็นปีก็ได้จะเอาเป็นเดือนก็ได้จะเอาเป็นรุ่นก็ได้เดี๋ยวเราจะสรุปนะสมมติว่านี่เราสรุปเป็นปีกันนะโอเคปีที่5เนี่ยเป็นไงขยายกิจการขยายธุรกิจใช่ไหมออกไปตอนนี้เราทำงานแค่อะไรจังหวัดเชียงใหม่เราจะขยายออกไปต่างจังหวัดขยายออกไปต่างประเทศขยายต่อไปต่างทวีปได้แค่เนี่ยมันคือว่าการขยายออกไปขยายตัวไปเข้าใจไหมพอเลข6เป็นไงบ้างเลข6เป็นไงบ้างปีนี้อะไรเมื่อมันขยายไปบางทีทำอะไรต้องมีการลงทุนใช่ไหมเคยได้ยินไหมถ้าไม่ลงทุนแล้วเราจะหวังกำไรไม่มีลงทุนสักอย่างกำไรมันจะมาหรือเปล่า
อยากจะได้อะไรนะอยากทำธุรกิจอะไรมันไม่ได้มันต้องมีการลงทุนทุกอย่างเลยเนี่ยเราไปดูเลยต้องเสียสละต้องอะไรนะได้ค่าเนี่ยต้องมีการลงทุนต้องมีการเสียสละจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยได้ค่าออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วก็โอเคปลูกอันนี้อะไรนะลงทุนเนี่ยเลขเจ็ดตอนนี้เราปลูกมะละกอเราทำปลูกมะละกอมันจะออกมาเป็นมะม่วงไหมไม่มันก็ต้องเป็นมะละกอปลูกแอปเปิลก็ต้องเป็นแอปเปิลปลูกกล้วยต้องเป็นกล้วยทำอะไรป๊อบเนี่ยเราสร้างแล้วเราทำอะไรป๊อบมันเรื่องเจ็ดป๊อบเจ็ดปีป๊อบเนี่ยมันต้องเห็นสัจธรรมละสังเกตสามีภรรยาแต่งงานกันปีแรกนี่ก็ไงว่าฉ่ำปีที่สองยอมแล้วไหมปีที่สามลายมันเริ่มออกเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องปีที่สี่เรื่องอบอุ่นแล้วปีที่ห้านี่ตัวใครตัวมันปีที่หกนะอดทนอดทนปีที่เจ็ดนี่อารักขันอะไรนะคำว่านะภาษาพาจินะชี้เห็นจีอย่างของภาษาไทยว่าอะไรนะเจ็ดปีอะไรนะเจ็ดปีอะไรนะเจ็ดปีไม่ใช่ช่วยเจ็ดปีเดียวที่สามีภรรยาเจ็ดปีอาถรรพ์อะไรอาถรรพ์อาถรรพ์ได้เจ็ดใช่ไหมโอ้ค่าครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวถ้าใครแต่งงานเนี่ยย้อนไปดูเลยปีที่เจ็ดเนี่ยมันแบบมันจะระเบิดก็แล้วไม่ระเบิดจะอยู่กันได้ก็ไม่ได้ก็เนี่ยถ้าผ่านปีที่7ไปได้มันจะอยู่กันจนผมหงอกผมงาถ้าปีที่7ผ่านไม่ได้นะก็เหนื่อยกันบายบายสยองแล้วล่ะเพราะอะไรสัจธรรมมันเห็นน่ะโอ้ยน้ำก็ไม่อาบกูนอนเหม็นจะตายเว้ยหรือว่าอะไรโอ้ยอะไรนะเมาขี้อะไรนะขี้อะไรมันเริ่มเห็นละโอ้ทำไมขี้เกียจเลยไม่ทำงานเลยบางครั้งก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเริ่มสัจธรรมมันจะเห็นกันละเพราะว่าอยู่กันนานละใช่ไหมเป็นไหมเป็นไหมมันเริ่มเบื่อกันละตอนใหม่ๆนี่มันหวานตอนหลังๆเนี่ยตอนอ้อยมันก็เริ่มจืดเริ่มจางแล้วหักปลายกินยังไงก็ไม่หวานไม่มีรสชาติและเจ็ดเนี่ยสัจธรรมมันออกมาการงานหรือการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยมันต้องได้แล้วต้องเห็นผลละได้เห็นผลโอเคแปดปีที่แปดเป็นไงบ้างได้ผลหรือยังเงินละคิดอะไรสมปรารถนาแล้วปีที่เจ็ดก็จะทำมาได้ปลูกอะไรได้นั้นระหว่างเงินไปเอาเงินไปแจกแจกเงินมันจะลอยมาไหมไม่ลอยฮะมันก็หายไปทุกแจกใครว่าไม่ลอยยกมือขึ้นเราเจอถนนเราไปถนนเอาเงินผ่านถนนแจกถนนแจกเงินฮะปิ้วกลับมาเหรอเงินบางทียี่สิบเนี่ยเราลองดูเถอะเงินไปแจกผ่านตามถนนสี่แยกหรือว่าผ่านหมู่บ้านไปไหนก็เห็นเด็กอยู่นั่นเอาเงินบ้านไปเนี่ยเงินมันจะไปไหนเนี่ยหายฟิวกับตมาแปลกนะตมาเห็นมีครูบาองค์หนึ่งในประเทศไทยเนี่ยแปลกจริงๆตมาเห็นแต่ตมาเห็นท่านจะเป็นเด็กตอนนั้นตมาเป็นเนรอยู่ตมาไปหาท่านที่ประเทศพม่าครูบานี่ก็ครูบาอะไรครูบาบุญชุ่มท่านได้ย่างท่านเนี่ยกระเป๋าท่านไม่มีอะไรลูกศิษย์เนี่ยส่วนมากจะท่านจะแลกแบงค์20เป็นปึ๊กๆๆเลยผ่านหมู่บ้านตรงไหนมีคนผ่านสี่แยกตรงไหนอะไรกันนะจับโป้ยจับโป้ยโอ้โหคนนี้ตุ๊ดแย่งกันเลยจนปัจจุบันเนี่ยท่านไปไหนเนี่ยท่านก็แจกนะทั้งใบที่สิบแบงค์เลยเนี่ยไม่ว่าจะมาไปเคยล่าสุดนี่ไปเจอท่านที่เดี๋ยวก่อนจะล่าสุดไปเจอท่านที่ออกนิรโทษกรรมที่ลำปางท่านก็ยังเหมือนเดิมเลยเจอก็เอาเงินวานไปแล้วโอ้ลูกศิษย์เข้าเป็นเพียบเลยยันวานวานเสร็จแล้วไปเจอที่ล่าสุดที่อะไรนะถ้ำนางนอนก็ไปเจอท่านโหตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้วนะจากเมื่อก่อนแบงค์อะไรนะตอนนี้เป็นแบงค์เลยเป็นแบงค์ร้อยแล้วแล้วก็ตมานั่งข้างๆเนี่ยบอกลูกศิษย์ร้องแบงค์พันให้เลยโหตมาตกใจเลยแบงค์พันของท่านเนี่ยอยู่ในกระเป๋าตมาเลยตมาไม่รู้จะไปจ่ายยังไงนะจ่ายไม่ลงนะท่านทำไมสปอร์ตนะดูเมื่อก่อน20ปีท่านให้20บาทหลังๆมาให้100ตอนหลังเนี่ยได้มาอะไรนะ 1,000 บาทโหสปอร์ตจริงๆอาตมาไม่เชื่อเลยว่าบ้านเงินมันได้เงินตอนหลังนี่อาตมาเริ่มอยากจะเรียนบ้างนะเพราะไม่เอาท่านรู้สึกว่าจะไม่รู้ว่าเงินท่านมาจากไหนไปดูอะไรพระธาตุเวียงแก้วอ่ะที่เชียงแสนใครเคยไปมั้ยโอ้โหอลังการใหญ่มากฝั่งพม่าก็ใส่ใหญ่มากท่านเจตั้งเจดีย์ทั่วประเทศรับฉานเลยบางทีฝั่งพม่าฝั่งไหนบางทีดูว่าในกระเป๋าไม่มีเงินแต่มันก็มาก็ออกไปมันเหมือนกับอะไรนะนี่แหละบางครั้งก็ว่าอะไรยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับลองข้อคูณเหมือนกับลองตามมหาบัวเรื่องอะไรเนี่ยเลยบอกว่าเนี่ยเราไม่มีตังค์เราก็ลองดูนะเราไม่เชื่อเราพยายามทำบุญทำทานแล้วปุ๊บมันจะกลับมาเหมือนกับเราปลูกผลไม้อะไรเนี่ยมันงอกเงยเหมือนกันก็ตอนหลังเนี่ยตมาไม่เห็นหลวงปู่หลวงพ่อเลยไม่ว่าหลวงพ่อทองหลวงพ่ออะไรนะหลวงปู่หลวงพ่อตมารู้สึกว่า
ท่านเป็นผู้ให้บางทีเนี่ยคนบริจาคโยนให้ท่านปุ๊บอาตมานั่งข้างท่านเอามาให้อาตมาปุ๊บโอ๊ยอาตมาเป็นอย่างนี้เราก็ยังงงไอ้เจ้าข้ามันจะเสียใจหรือเปล่าเหมือนกันเนี่ยกับอะไรนะเจอกราบหลวงพ่อช่วงวันของการเลยเนี่ย